การเดินทางครั้งสำคัญปมปริศนาแห่งภพชาติคือโครมานางสมาธิเอพระสิงห์ลูกหลานหน้าขอมกับวาระสำคัญแห่งการบูชาพระแม่โสมาณดินแดนศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาภูพานณพระธาตุภูเพกจังหวัดสกลนครขอพระแม่โสมาเทวีจงสถิตประดิษฐานเป็นประธานแห่งมหามงคลดังประสงค์ปากทางเข้าพระธาตุภูเพกครับจังหวัดสกลนครสืบเนื่องมาจากเทปหนึ่งที่ผมไปสัมภาษณ์อาจารย์ลิงนะครับก็ได้กราบหลวงปู่ศิลาท่านได้พูดถึงเรื่องราวของภพชาติเป็นอดีตชาติท่านบอกว่าผมเป็นนาคขอมแล้วก็เป็นลูกหลานพระแม่โสมาซึ่งพระแม่โสมาเนี่ยท่านเป็นกษัตริยานะครับในสมัยของโบราณแล้วเขาบอกว่าท่านเป็นนางพญานาคินีคือเป็นนาคด้วยนะฮะและในส่วนของเรื่องราวในรายการวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมพบกับบรรยากาศของการบวงสรวงบูชาพระแม่โสมาซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปีครับจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปตามรอยกันครับซึ่งก่อนวันพิธีบวงสรวง1วันได้มีพิธีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพ่อปู่มุนีกับพราหมณ์วุฒิในการนำสายยานศรัทธาขึ้นบันไดกว่า400ขั้นขึ้นไปยังปราสาทพระธาตุภูเพกเพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกดวงจิตจากเบื้องบนและที่สถิตที่ปราสาทพระธาตุภูเพกลงมาสู่มณฑลพิธีณอุทยานพระแม่โสมาการสักการะบูชาแด่พระองค์พระศิวะเจ้าผู้กำเนิดสรรพสิ่งผู้ทำลายอธรรมให้หมดสิ้นบัดนี้ข้าพระบาทได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์พระแม่โสมาเทวีสักการะบูชาเทพไทยเทวาขออัญเชิญพระศิวะเจ้ามหาเทพเทวามหาเทพเทวีเสด็จสู่มณฑลพิธีด้วยสิริการเทวกังราย
ยานิงการเยตังการุงตังสายุงและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปราสาทพระธาตุภูเพกแล้วที่ลานมณฑลพิธีอุทยานพระแม่โสมาก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาพุทธมนต์เย็นเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่เดินทางมาล่วงหน้าอีกด้วยรัตถังสเสนังสะบันดงนเรนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้กับคุณแม่ปิยพรนะฮะค่ะผู้เรียกว่าผู้นำบุญสร้างค่ะเพราะว่าผมควรจะสร้างสถานที่แห่งนี้สำเร็จเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยอ๋อค่ะค่ะยินดีนะคะยินดีที่คุณเอได้มาเยี่ยมในสถานที่ที่เราสร้างนะคะครับก็ทางเส้นนี้คือเป็นเส้นทางของโบราณนะคะในยุคโบราณนั้นเป็นเส้นทางจำลองหรือว่าเป็นเส้นนี้เลยอันนี้คือเป็นเส้นทางจริงของของโบราณในยุคก่อนแต่เราจำลองนะคือจำลองให้เกิดขึ้นจริงนะคะเกิดขึ้นจริงก็คือมีเสานางเรียงนะที่เห็นนี่คือเสานางเรียงองค์พญานาคองค์พญานาคเนี่ยนะคะเราจำหลักเป็นลักษณะปู่อนันตะนะคะที่อยู่ที่นครวัดเคยเห็นไหมเคยเห็นครับอัตลักษณ์เป็นลวดลายแบบนี้ถูกปะครับลวดลายต้องเรียนอย่างนี้ว่าข้างบนเนี่ยคือเราสร้างอุทยานของพระแม่โสมานะคะครับเป็นปราสาทที่ย่อส่วนลงมาจากหลังใหญ่มาเป็นหลังเล็กนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยังสร้างไม่เสร็จข้างบนนะยังสร้างไม่เสร็จนะคะอันนั้นเราถนอมไว้จำลองลงมาถูกต้องค่ะเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ถูกต้องค่ะเราอนุรักษ์ไว้เป็นของโบราณครับเราไม่ไปแตะประวัติศาสตร์ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเราจะสร้างขึ้นใหม่เพื่อจำลองเมืองเนี่ยเราก็มีที่ที่ทางวัดท่านอนุเคราะห์ให้สร้างนะคะก็มาสร้างนะที่คุณเอจะเห็นเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ส่วนทางนะคะปีนี้เพิ่งสร้างเส้นทางเสร็จนะคะก็คือเสานางเลียงนะคะเสานางเลียงที่แทนด้วยอะไรครับอันนี้ถ้าเป็นยุคนั้นก็คือมนุษย์ผู้หญิงที่เป็นสาวพรหมจารีที่เวลาเนี่ยกษัตริย์ท่านจะไปทำพิธีต่างๆหรือว่าเป็นคนที่ขึ้นไปประกอบบุญเนี่ยสาวนางเรียงนั้นจะยืนพนมมือเคารพไหว้นะคะก็คือแทนหนึ่งคนถูกแล้วค่ะจะมีทุกที่นะคะทุกปราสาทนะคะซื่อปราสาทที่อยู่ที่พนมรุ้งมีทางสาวนางเรียงนะคะแต่ที่นี่เนี่ยนะคะเราทำขึ้นมาเนี่ยด้วยศรัทธาของสายยานเผ่าพันธุ์ที่รักพระแม่โสมาอยากจำลองเมืองให้ท่านก็ช่วยกันสมทบสร้างที่แม่สร้างเสานางเรียงมาทั้งหมดเนี่ยผมนำไม่ทั่วเลยกี่ต้นครับครั้งนี้48ต้นนะคะอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยใช่ค่ะคือเรามีปราสาทมีอุทยานเราไม่สร้างทางให้ท่านได้ไงถูกไหมแม่ก็คิดการนี้ขึ้นมาเพราะเป็นสื่ออยู่แล้วสื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่แม่สร้างอุทยานก็มาสร้างทางให้ท่านเหลืออย่างหนึ่งนะที่ยังสร้างไม่ได้ซุ้มโคบุระคืออะไรครับประตูเมืองโคบุระคือประตูโคบุระคือทางเข้าทางออกจะกันกองคนออกคนเข้าเป็นประตูมงคลในยุคของโบราณเนี่ยทุกปราสาทจะต้องมีซุ้มประตูเนี่ยซุ้มโคบุระปีหน้าขาดอีกหนึ่งใช่ขาดอีกหนึ่งอย่างเท่านั้นสร้างสำเร็จแล้วทั้ง3อย่างจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือครบถ้วนที่นี่หมดวาระการเปิดถูกต้องเปิดวาระหมดวาระแม่ที่จะต้องทำนะที่นี่ก็คืออุทยานที่มีปราสาทย่อส่วนที่เป็นของท่านที่ได้ยืนคอยรับลูกหลานสักการะบูชาเรียบร้อยละทางเรียบร้อยละเหลือซุ้มโคบุระเดี๋ยวขึ้นไปชมอุทยานพระแม่โสมาด้านบนนะคะที่เตรียมพิธีไว้นะคะเดี๋ยวคุณเอเองก็คงจะได้ร่วมประกอบพิธีในวันนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นไปชมข้างบนนะคะครับพระธาตุภูเพกดินแดนศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาภูพาน
็นปราสาทหินที่อัดแน่นไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมายาวนานกว่าพันปีเป็นปราสาทหินขอมโบราณตัวปราสาทสร้างโดยหินทรายบนฐานศิลาแรงมีความสูงอยู่ที่ 7.67 เมตรตามประวัติแล้วพระธาตุภูเพกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่16เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดูแต่ภายหลังก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานมีพระพุทธรูปศิลปะแบบขอมประดิษฐานอยู่ด้านในมีตำนานกล่าวถึงการสร้างพระธาตุภูเพกว่าเกิดจากการแข่งขันระหว่างกลุ่มชายและกลุ่มหญิงสาวที่จะสร้างพระธาตุสองแห่งแข่งกันเพื่อรอบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีข้อตกลงกันว่าหากเห็นดาวเพกหรือดาวพระศุกร์ขึ้นก็ให้วางมือโดยระหว่างการสร้างพระธาตุนั้นฝ่ายหญิงสาวได้ใช้อุบายหลอกฝ่ายชายโดยจุดโคมไฟหลอกว่านั่นคือดาวเพกกลุ่มชายพอเห็นดาวเพกบนท้องฟ้าซึ่งเป็นกลอุบายของทางฝั่งฝ่ายหญิงจึงทำให้พวกเขายุติการสร้างพระธาตุองค์นี้ลงทำให้ตัวปราสาทพระธาตุเสร็จเพียงครึ่งเดียวและมีชื่อว่าพระธาตุภูเพกตามชื่อของดาวเพกส่วนพระธาตุที่ฝั่งหญิงได้สร้างนั้นก็คือพระธาตุนารายเจงเวงพี่พรครับผมอยากจะทราบเรื่องราวของการสร้างลานประทับนะครับประทับบารมีพระแม่โสมาหรือจะเรียกว่าอุทยานเลยนะครับพระแม่โสมาอุทยานพระแม่โสมาเนื่องจากว่าเราสืบสานความศรัทธาของขอมโบราณ นั้นเราไม่สามารถสร้างนั้นบนได้เพราะเป็นเขตของอุทยานกรมศิลป์นะคะครับแต่เราสามารถในเขตวัดนี้ได้ไหมได้นี่อยู่ในเขตวัดถูกต้องค่ะแม่พี่พรเองนะคะเป็นผู้ที่ขึ้นไปดูนะในตำนานของโบราณแล้วก็เล็งดูจากประวัตินะคะคแล้วก็เล็งเส้นลุ้งเส้นแหวงอะไรต่างๆที่กำหนดลงมาว่าจะสร้างที่ใดได้ในเขตพื้นที่นี้ท่านกำหนดลงมาที่นี่ค่ะพอกำหนดลงมาที่นี่ปุ๊บมันจะเป็นดินแดนของขอมโบราณที่เดินทับขึ้นมาเพื่อสร้างข้างบนแล้วมาพักณที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นพระพาเก่านะคะที่เสด็จมาสร้างณเวลานั้นนะคะในณปัจจุบันเนี่ยแม่ปิยพรเองอ่ะทำไมจะต้องมาสร้างสิ่งนี้ด้วยนะคะด้วยจิตนะคะด้วยสื่อเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะที่แม่ปิยพรไม่สามารถบอกได้ว่าท่านมาอยู่กับแม่ปิยพรตั้งแต่เมื่อไหร่แต่แม่ปิยพรเข้าออกที่ประเทศกัมพูชานะคะ2ครั้งครั้งสุดท้ายท่านกำหนดว่าให้สร้างที่นี่ท่านต้องยืนขึ้นได้ที่ภูเพกถ้าท่านยืนขึ้นได้เนี่ยนะคะท่านขึ้นมาบนมาสร้างบารมีบนโลกในครั้งนี้เพื่อตามหาลูกหลานเผ่าพันธุ์ของท่านลูกหลานเผ่าพันธุ์ของท่านเนี่ยนะคะพระแม่โสมาเนี่ยเขามาจุติมาเกิดในยุคปัจจุบันนี้เขาจะอยู่ที่ใดขึ้นวิถียานนั้นจะส่งไปถึงเขาแล้วเขาก็จะมาเคารพกันที่นี่เดี๋ยวหนึ่งในนั้นวันนี้คุณเอก็มาถูกไหมคะครับเราไม่ต้องบอกว่าคุณเอเนี่ยเป็นลูกหลานเผ่าพันธุ์หรือไม่แต่คุณเอมาได้เราเชื่อมั่นว่าวิถีญาณแห่งท่านเนี่ยท่านได้สื่อให้เราสร้างที่นี่เพื่อว่าท่านจะพบกับลูกหลานเผ่าพันธุ์ของท่านในอดีตชาติพันปีใครจะเกิดพาร์ทไหนก็ดีแม่ปิยพรโฟกัสที่พาร์ทพันปีเมื่อผู้ใดที่มีคลื่นวิถีญาณแห่งท่านมีความคนึงหามีความรักมีความตามหานะคะที่อยากจะเข้ามาสู่ความรักของท่านเหมือนที่เคยมีเคยเป็นในอดีตชาติเขาจะมาพบกันที่นี่แม่ปิยพรนะคะมีสื่อนี้มาเพื่อสร้างในขณะที่ไม่น่าจะสร้างได้ช่วงนั้นโควิดหนักๆนะคะ3ปีที่แล้วแม่สร้างมา3ปีแล้วถูกต้องจะสำเร็จตรงนี้ใช่เป็นที่เรื่องที่น่าอัศจรรย์พอแม่กำหนดการสร้างปุ๊บ
เงินในการสร้างไม่รู้ไหลมาจากไหนไหลมาโดยที่ท่านก็บอกว่าท่านจะสร้างด้วยตัวของท่านเองแม่สร้างเสร็จภายใน6เดือนค่ะในช่วงโควิดลำหนักนะคะแล้วลูกท่านที่มาร่วมสร้างในช่วงนั้นนะคะสวนกระแสค่ะขึ้นได้ทุกคนในเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานนั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านสื่อมานะเป็นจริงเอาเป็นว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะในเขตนี้เนี่ยเป็นเขตของโบราณนะคะครับครับเรายังไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศกัมพูชาไม่มีสปป.ลาวนะคะครับเรายังไม่ได้แยกประเทศเราเป็นของโบราณด้วยกันเขาว่ากันว่าผมคุยกับนักประวัติศาสตร์หลายท่านบอกว่าเราอะกับขอมเนี่ยก็เหมือนกับเป็นบรรพบุรุษบรรพบุรุษสิคะซึ่งมีการผสมผสานเชื้อชาติกันสุดท้ายแล้วเนี่ยขอมโบราณไม่ใช่เขมรนะฮะหมายถึงขอมโบราณกับเราเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วก็ความศรัทธานั้นก็ถูกถ่ายทอดมาทางสายเลือดดังเช่นสมมติว่าเรามีความศรัทธาในพุทธะแต่เราก็นับถือเทพด้วยไหว้พระศิวะไหว้พระพิฆเนศด้วยค่ะตรงนี้แยกกันไม่ออกเลยฮะแยกไม่ออกครับแล้วถามว่าผู้สร้างพระแม่ขึ้นมาเนี่ยคือองค์พระศิวะเจ้าที่เป็นเทพสามตานะคะแล้วก็สร้างท่านขึ้นมาอาการลืมตาไม่ขึ้นนี้เป็นไหมต้องเป็นไหมผมรู้สึกเหมือนผมลืมตาไม่ขึ้นถูกต้องท่านจะให้อยู่ในภวังค์ของท่านท่านจะดึงคุณกลับไปเพื่อให้รับรู้สิ่งต่างๆรับรู้ด้วยจิตญาณเราท่านจะรู้แม่ปิยพรไม่ต้องพูดท่านก็จะรู้ท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองว่าท่านที่ลงมาครั้งนี้เพราะว่าท่านเป็นห่วงสายญาณเผ่าพันธุ์ลูกหลานของท่านที่มาเกิดณชาติปัจจุบันและมิติจักรวาลก็ปลดให้ท่านลงมาไอ้คำว่าที่ถอนคำสาปได้นั้นนั่นหมายถึงว่ามิติจักรวาลให้ท่านลงมาครับนะคะเพราะฉะนั้นลูกหลานท่านเนี่ยได้รับคลื่นพลังจิตญาณเนี่ยพลังวิถีญาณท่านเนี่ยอยู่ไกลขนาดไหนก็ต้องมาคือมีความคะนึงหามีความรักอยากมาพบท่านอยากมารู้จักแม่ไปประเทศกัมพูชาเนี่ยคนที่มาต้อนรับแม่เนี่ยไม่ได้พูดภาษาเขมรแม่เอาไกด์กัมพูชาเนี่ยไปแปลให้เขาบอกว่าเขาแปลไม่ได้ไม่ใช่ภาษาบ้านเขาเป็นภาษาของโบราณแม่ฟังไม่รู้เรื่องแต่แม่สื่อจิตได้แม่ทราบว่าเขาพูดอะไรเขาให้แม่มาสร้างอะไรในประเทศไทยเป็นการสื่อสารที่อยู่ที่ถูกต้องหน้านครวัดหน้านครวัดเลยแม่ไปประเทศกัมพูชาสำหรับประสบการณ์ของแม่เองความเชื่อความศรัทธาเนี่ยระดับไหนครับถ้าขอมีพญานาควนเวียนอยู่กับแม่เยอะมากจริงๆพญานาคเนี่ยนะฮะมาท่านมาแล้วพูดถึงพญานาคปุ๊บท่านก็มาเลยเม็ดฝนตะกี้คุณสัมผัสได้ไหมพญานาคเนี่ยนะฮะอยู่ในนะฮะศาสนาพุทธเราก็มีนะนะฮะท่านก็นะปู่ผู้ชงแล้วถ้าอยู่ในพราหมณ์เนี่ยนะฮะด้วยเลยเยอะเลยแต่ปราสาททุกที่จะต้องมีพญานาคต้องมีเศียรพญานาคแล้วก็ต้องเป็นลักษณะของขอมโบราณด้วยจ้ะแม่ไม่พูดถึงเรื่องนาคไทยเพราะนาคไทยเนี้ยมีอยู่แล้วพวกเราก็ผสมผสานศิลปะไทยถูกแล้วนะฮะแต่แม่เนี่ยในงานที่แม่สร้างเนี่ยแม่มาในตำนานขอมโบราณนะคะซึ่งตัวเองแม่เองเนี่ยนะฮะเมื่อ9ปีที่แล้วนะ8ปีที่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งคุ้มคำชะโนดเนี่ยนะแม่ไปที่นั่นยังมีเท่าจ้ำนะมาทำนายแม่เลยว่าอีก3ปีพ่อจะไปเปิดบารมีให้นะที่เมืองขอมเจ้าเป็นธิดาเมืองขอมคือหลังจาก3ปีมานะปู่ศรีสุโธที่บ้านแม่น่ะดังมากแม่ก็ได้สร้างปู่ศรีสารัตราชแม่ก็ได้สร้างแต่สร้างในปางขอมนะเพราะฉะนั้นพญานาคเนี่ยในบรกายที่เป็นรูปรักษ์ขอมโบราณเนี่ยแม่จะสร้างทุกปู่เลยทุกปราสาทจะต้องมีเศียรพญานาคตั้งอยู่ทุกที่คือแม่จะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเป็นขอมนะฮะนาคจะไม่คดเคี้ยวก็ศาสตร์ของขอมเขาจะเป็นเลขาคณิตไงก็เป็นสี่เหลี่ยมไงครับแม่วิพรครับผมมีข้อสงสัยจากผู้ที่เขาอยากรู้นะครับเพราะช่วงนี้พระแม่โสมาท่านมาแรงมากใช่ค่ะเป็นอยู่ดีๆเหมือนกับว่าความศรัทธามีมากขึ้นอย่างล้นหลามจริงๆแล้วท่านเป็นใครครับบางคนก็บอกว่าท่านเป็นมารดาของพญานาคทั้งวงผมก็บอกว่าท่านเป็นกษัตริยาที่เป็นนางพญานาคินีองค์แรกของขอมโบราณค่ะที่จริงแล้วคือเรื่องเล่ามีมากมายนะคะแต่เรามาเล่าตรงนี้ว่า
ในสิ่งที่พุทธกาลหรือว่าสิ่งที่มีตำนานใดๆก็ดีนะฮะจะต้องอิงเรื่องนี้เข้ามาองค์เทพอิงเรื่องเทพเข้ามาจะเป็นจริงหรือไม่จริงให้มนุษย์นั้นได้วิเคราะห์แล้วดูว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมีประสาทได้อย่างไรถูกไหมประสาทนั้นน่ะบางที่นะคะมันเหนือมนุษย์สร้างนะคะถ้าถามว่าพระแม่โสมาท่านเป็นพระมารดาแห่งนาคไหมนะคะท่านอยู่ในตระกูลนาคอยู่แล้วแล้วผู้ที่สร้างท่านขึ้นมาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพระศิวะเจ้าที่ให้เทพสามตานั้นลงมาสร้างท่านแล้วเศียรทั้ง9เนี่ยนะคะก็เป็นเศียรที่ปกอยู่พระเกศท่านเนี่ยนะคะเป็นตระกูลทั้ง9ตระกูลเนี่ยพูดได้ว่าท่านเป็นราชินีแห่งนาคก็ว่าได้ท่านถูกกำหนดให้มีหน้าที่ในการขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยนะคะแล้วท่านก็มาเสกสมรสกับมนุษย์ที่เป็นกษัตริย์ก็คือท่านพระชัยวรมันนะคะที่7นะคะแล้วการจุติเนี่ยนะคะลูกท่านเนี่ยนะคะทุกวันน่ะนะคะอุปติกะหน้าท้องเนี่ยเป็นมนุษย์1คนเป็นนาค1ตนมนุษย์1คนนาคนั้นมีฤทธิ์นะคะมนุษย์นั้นขอมดำดินสมัยก่อนคุณได้ยินนิทานเรื่องขอมดำดินมาคือเป็นมนุษย์ที่มีฤทธิ์มีฤทธิ์สมัยก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นขอมโบราณสมัยก่อนจะเห็นได้ไหมว่าเขาจะมีลายถูกปะมีการสักลายมีลายมีอักขระเพราะสมัยนั้นนะคะคนออกรบทุกคนจะต้องมีอักขระเป็นเรื่องบังเอิญมากๆคือผมก็ถูกครูบาอาจารย์ทางสายพุทธนะฮะแนะนำให้สักหน้าเกี้ยวแล้วก็มีอักษรนามพัทธะคุณรู้ไหมล่ะว่าทำไมท่านคือให้สักอย่างนั้นไม่ทราบคุณมีจิตญาณของพญานาคท่านจะมีรูปกายไรที่สถิตในตัวคุณเมื่อคุณปฏิบัติก็มาทางนี้เลยครับถูกต้องโดยที่ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบแต่ชอบถูกต้องเพราะฉะนั้น เราตัดผ่านพันปีในยุคเสวนิกายฮินดูครับพราหมณ์มายุคปัจจุบันเนี่ยเป็นไทยพุทธพระแม่ท่านทรงเป็นห่วงลูกท่านมากที่มาเกิดในยุคนี้ท่านจะช่วยลูกท่านได้อย่างไรท่านจะต้องดึงลูกท่านเข้าวัดเข้าวาเข้าหาพระพุทธศาสนาลูกท่านถึงจะปลอดภัยท่านไม่ได้แบ่งแยกศาสนาใครอยู่ศาสนาใดให้นับถือศาสนานั้นเพราะเป็นคนดีทั้งหมดจะไปรู้เหรอลูกท่านมีเป็นร้อยเป็นพันแล้วอยู่ในศาสนาใดไม่ทราบยิ่งพุทธเนี่ยนะคะพอมาเป็นพุทธแต่ก็ยังมาปฏิบัติเรื่องพราหมณ์อยู่ทำไมยิ่งเป็นเยี่ยงนั้นเพราะเขามีสื่อเก่าเขาไงครับมีจิตเดิมเขาไงจิตเดิมจิตเดิมเขามาพอจิตเดิมเขามาปุ๊บเขาก็อยากจะแบบดำรงพราหมณ์ถูกไหมทำไมจะต้องดำรงพราหมณ์ด้วยก็มันมีจิตเก่าขึ้นมานะคะมีสัญญาณเก่ากระทบเข้ามาและมีแนวการปฏิบัติสำหรับแม่นี่ถือว่าสื่อได้ชัดเจนมากๆในระดับหนึ่งไม่ต้องบอกค่ะคือถ้าบอกไปแล้วนะมนุษย์เราในยุคนี้นะสมัยนี้เขาก็จะว่าเราอุตริโน่นนี่นั่นแสดงว่าแม่สื่อด้วยไม่รู้ไรเฉพาะตัวสร้างถูกไหมฮะถูกต้องแม่เป็นนักสร้างแต่เรื่องสื่อจิตเนี่ยแม่ได้อย่างไรด้วยการปฏิบัติของตัวเองคำตอบของแม่คือการสร้างใช่ถูกต้องแล้วก็ด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่เคารพบูชาพิธีวันนี้เห็นว่ามีการเตรียมการอย่างโอ้พิธีพิถันมากถูกต้องครบถ้วนสวยงามมีอะไรบ้างครับค่ะพิธีนะคะปีนี้นะคะเราทำเส้นทางของโบราณเนี่ยนะคะด้วยเสานางเรียงเนี่ยนะคะเราสร้างขึ้นมานะคะสองเดือนเสร็จนะคะคือรวดเร็วมากนะคะแล้วก็เราทำพิธีในครั้งนี้นะคะทุกคนที่มาร่วมพิธีเนี่ยนะคะที่ทุกคนที่ร่วมปัจจัยในการสร้างเนี่ยเขาจะต้องมาถือเครื่องบุญเนี่ยเครื่องบรรณาการเครื่องไหว้ทั้งหลายทั้งปวงเดินแห่ตามทางของโบราณขึ้นมาประดุจว่าสมัยโบราณเนี่ยนะคะกษัตริย์ในยุคของโบราณเนี่ยถ้าเขาจะมาคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยเขาจะต้องเดินผ่านทางเสานางเลียงนี้เข้ามาแล้วก็ถือเครื่องบุญเครื่องบรรณาการนั้นเข้ามานะคะแล้วก็เอามาทําพิธีที่นี่นะคะจะบวงสรวงช่วงเย็นเนี้ยนะคะแล้วก็ทั้งคุณเอเองก็คงจะต้องอยู่ในพิธีและเป็นผู้ที่ร่วมประกอบพิธีร่วมกันThank you.
ลือเรซาทวดบูชียาบุญติติโยดังเมียนเปรียเสนนารีไอพรหมได้รับมอบหมายจากอาจารย์พ่อคือคนอาจารย์แม่คือพรให้ประกอบพิธีบวงสรวงณอุทยานพระแม่โสมาศรีวิกานาคราชเทวีณปราสาทพระธาตุภูเพชรอันเป็นสิริมงคลแห่งนี้โอ้เสด็จมาประสิทธิเมเพิ่มพลังญาณและบารมีให้แก่ข้าพเจ้าในกาลวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญองค์พระแม่สูมาศรีวิกานาคราชเทวีพร้อมทั้งบริวารขององค์ท่านทั้ง9พระองค์องค์มณีนครทันนาคราชองค์อินทระนาคราชองค์ฉัตรบรรพแผ่นสุทัศน์นาคราชองค์สุวรรณทะนาคราชองค์อาทิตย์สิทธิ์มหานาคราชองค์อเนกอังกูลจันทะนาคราชองค์จันผ่องอัมภัยนาคราชองค์จันตะคุบนาคราชองค์มณีรัตตินาคราชโปเสด็จมาในปรัมพิธีบวงสรวงนักกาลบัดนี้ตั้งแต่ยังสว่างอยู่จนถึงมืดเป็นเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็เป็นพิธีที่ละเอียดมากที่นี่มีการเรียบเรียงนะครับเชิญเทพทีละองค์อย่างละเอียดแล้วก็ผมก็ได้รับเกียรตินะครับให้จุดเทียนนาคราชนะครับ5องค์ด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะมีการจุดเทียนใบสีนะครับใบสีพรหมใบสีเทพตามลำดับซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างแต่มันมีความรู้สึกไม่อยากเจอแม่ปิยพรเหมือนผมลืมตาไม่ขึ้นคืออยู่ดีก็ไม่ได้ง่วงนะครับแต่ลืมตาไม่ขึ้นเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับที่นี่เนี่ยอ่อยละคนลุกที่นี่มีพลังงานจากธรรมชาติที่ค่อนข้างละเอียดทำให้เราสัมผัสได้โดยตลอดนะฮะแล้วก็ท้าความนิดนึงแม่ปิยพรให้จุดธูปบอกกล่าวท่านว่าเรามาถึงแล้วจุดธูปพอปักลงมีควันมีลมพัดควันธูปลงที่พื้นปึ้งหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็ลมก็เป็นปกติเหมือนกับถ้าเปรียบก็เป็นลมหายใจของพ่อแม่ก็ได้เหมือนกับว่ายืนยันผ่านธรรมชาติให้เรารู้ว่าเนี่ยท่านรับรู้แล้วนะซึ่งมันชัดเจนมากทีมงานก็ยังบอกนะพี่ลินก็เห็นว่าแบบมันผิดธรรมชาติจริงเราก็รู้สึกได้กลับมาจุดเทียนพญานาคนะครับ5องค์ด้วยกันมีติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะว่าลมแรงสุดท้ายจะมีเทียนเล่มหนึ่งที่เป็นสีม่วงนะไม่ติดคือจุดยากมากทำไงก็ไม่ติดผมก็เลยอธิษฐานจิตบอกขอให้บารมีของเทพหรือพญานาคทั้งหมดเนี่ยถ้าจุดติดนี่ผมเดียวเองนะมาจริงที่เนี่ยจะเป็นแลนด์มาร์คเป็นสถานที่ที่รวมเอาพลังงานในเชิงบวกของเทพเนี่ยเพื่อมอบสู่ลูกหลานแล้วก็เป็นที่สถิตพลังงานของพระแม่สมานจริงติดเลยแล้วแบบลุกเลยไม่ดับซึ่งเรื่องราวแบบนี้มันให้คำตอบเราตลอดเวลาโอมกรันตเยนมหาโอมนมัสสิวายะนมหาThank you.
ยนัสสเทเหสิเสนเอกรันจันจามังกรยันตาพระเมตตาขุมาสุวิกาเทวะมังคะเทวีเจ้านางน้องสมังกรยันอุกกรมิเหเอเอสารนัสสเตเปตรนาจุกังกติเตมะตายะสเตมากรยันสุราสถังมหังกรยันคือตลอดพิธีผมจะมีอาการเหมือนวูบบ่อยๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนร่างกายกับจิตมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันซ้อนไปแล้วบางทีก็ปกติอยู่ดีๆนะฮะผ่านไป2วิเหมือนจะหลุดออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาแบบเหมือนเพิ่งนอนเต็มอิ่มแล้วก็ตื่นสักพักนึงก็ง่วงอีกแล้วซึ่งแบบไอ้อาการนี้มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเชิญเทพแล้วที่นี่เชิญเทพแต่ละองค์เนี่ยเจาะจงมากเลยใช้เวลานานเชิญพี่คเนศเราก็จะมีความรู้สึกแบบนึงเชิญพระศิวะก็มีความรู้สึกแบบนึงแล้วองค์พญานาคแต่ละชื่อก็จะมีอาการแบบว่าเหมือนกับมีมือมาสัมผัสที่ผมรู้สึกได้เลยว่าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็เฮ้ยไม่ใช่ฝนด้วยนะครับเป็นแบบชัดเจนมากแล้วก็มีอาการขนหัวลุกแล้วก็มีเหมือนกับกล้ามเนื้อถูกดึงไปด้านหลังอะแต่ไม่ใช่ด้วยมือนะเหมือนกับเป็นพลังงานแม่เหล็กบางอย่างที่แบบตึกๆอยู่แถวเนี้ยเกิดในแต่ละวาระที่เชิญเทพครับซึ่งตรงนี้ถือว่าที่นี่มีพลังงานที่ค่อนข้างเข้มข้นและชัดเจนมากและยิ่งเวลานี้ด้วยแล้วนะขอพระแม่โสมาเทวีจงสถิตประดิษฐานเป็นประธานแห่งมหามงคลดังประสงค์เราลูกหลานขอตั้งจิตเจตจำนงเพื่อประสงค์ถวายไถ่ในครานี้ลูกของแม่ถึงเวลาวาสนาครารับโทษสิ้นโศกพันรับแม่จากเบอร์ซับเปิดคุณบารมีที่มีอยู่ด้วยมนตราทั้งหลายได้ประสิทธิ์ในทางของผู้ที่เราลูกหลานบริวารนาคาผีแม่โสมาเทวีที่รอณปัตนี้ผู้มีบุญสัมพันธ์มาถึงแล้วเราลูกแก้วบริวารทั้งใหญ่น้อยได้รวมพลังสร้างกุศลเดินตามรอยนับเป็นร้อยหมื่นพันนั้นมากมีจะขอวันพนาพระแม่เจ้าลูกขอเฝ้าบูชาสักอาศีด้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันดีจัดบายสีบวงสวงปวงเทวาตั้งนาคานาคีเปิดสามภพมีมาครบทุกองค์บัดนี้หนาขออัญเชิญมารับเครื่องสักการะเป็นอาภิสุชาล้วนวิจิตรประสิทธิชัยนี่คือช่วงท้ายของพิธีนะครับพิธีละเอียดมากแล้วเป็นเวลาของการรับความเป็นมงคลเขาเรียกว่าพิธีเบิกทรัพย์นาคราชนะครับพระแม่โสมาจะประทานทรัพย์ให้ผ่านพิธีช่วงท้ายแล้วก็เดินไปเองนะครับคาวาโหมสัมปติยาเพ่งเพ่งพาพาเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือ
ชมครับและนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับของพิธีบวงสรวงอุทยานพระแม่โสมาที่พระธาตุภูเพชรครับผมก็กำลังยืนอยู่ตรงจุดที่นำไปสู่พระธาตุภูเพชรนะครับผมรู้สึกประทับใจมากๆกับพิธีในวันนี้นะครับถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลถือว่าเป็นความหวังด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปบวงสรวงพิธีที่มันมีพลังงานที่เข้มขลังเนี่ยเราจะมีความหวังในชีวิตเราจะมีพลังงานบางอย่างที่ผลักดันเราถึงเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะมีความสว่างในจิตใจครับเชื่อว่าที่นี่จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นพลังงานบวกนะฮะสำหรับลูกหลานสายญาติพญานาคโดยเฉพาะนาคขอมโบราณฮะราชินีนางพญานาคินีพระแม่โสมานาคเทวีนี่แหละครับพระธาตุภูเพชรเพื่อไม่ให้พลาดทุกการสื่อสารทุกคลิปวิดีโอของช่องตำรวจนครราชคุณสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับรวมไปถึงถ้าใครอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มตำรวจนครราชได้เลยครับ